สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นกกี้จะมาให้ข้อมูลด่วนนะคะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับรัฐบาลแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะได้อนุมัติเงินช่วยเหลือสำหรับคนที่อยู่อาศัยอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียที่เป็นบุคคลต่างด้าวและไม่มีสถานะอย่างถูกต้องตามกฎหมายหมายความว่าอย่างไรก็คืออาจจะมาเข้ามาด้วยผิดกฎหมายหรือเข้ามายังถูกกฎหมายแต่อยู่โอเวอร์สเตย์แบบอยู่เกินวีซ่าแล้วก็ทำงานอยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนียนะคะซึ่งบุคคลเหล่านี้บุคคลที่อยู่อาศัยอยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนียที่ไม่มีใบเป็นคนต่างด้าวที่ไม่มีใบและอยู่อย่างผิดกฎหมายเนี่ยมีอยู่เกิน2ล้านคนเลยอะค่ะคราวนี้ทางรัฐแคลิฟอร์เนียเขาก็เลยเห็นว่าบุคคลเหล่านี้เขาทำงานให้กับรัฐแคลิฟอร์เนียแต่เขาไม่มีอยู่ไม่ถูกกฎหมายอะไม่มีใบไม่มีอะไรอย่างนี้นะคะอยู่แบบไม่มีสถานะแล้วเขาก็ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิดเหมือนกันแต่เขาไม่ได้รับเงินช่วยเหลือแล้วในการทำงานอยู่ที่รัฐนั้นเขาอาจจะจ่ายภาษีโดยทางอ้อมเช่นถ้าทำงานที่ร้านอาหารทางร้านอาหารอาจจะหักภาษีไปโดยทางอ้อมทางใดทางหนึ่งอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาอยู่แบบผิดกฎหมายใช่ไหมคะเขาอาจจะได้รายได้เป็นเงินสดหรือเป็นอย่างไรก็แล้วแต่เพราะเขาเป็นคนที่ไม่มีสถานะเขาอยู่อย่างผิดกฎหมายประชาชนที่อเมริกาเนี่ยที่อยู่อย่างถูกกฎหมายจะได้รับเงิน1,200 เหรียญช่วยเหลือจากรัฐบาลอเมริกาในเหตุการณ์โควิดคราวนี้คนที่อยู่ผิดกฎหมายแล้วก็ทำงานให้กับประเทศ อเมริกาทำงานอยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนียประเทศอเมริกาเขาไม่ได้รับเงินช่วยเหลือแต่ว่าเขาก็ต้องตกงานหรือไม่ได้ไปทำงานในช่วงสถานการณ์โควิดเขาก็เลยออก อนุมัติเงินช่วยเหลือบุคคลเหล่านี้ซึ่งเป็นรัฐเดียวณตอนนี้นะคะรัฐแรกและรัฐเดียวที่ออกกฎนี้มาไม่เคยมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเลยในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะนี่เป็นเหตุการณ์แรกคราวนี้เงินพวกนี้มันมาจากไหนเงินพวกนี้ก็มาจาก1 2 ส่วนนะคะรัฐบาลและเอกชน75ล้านดอลลาร์เนี่ยมาจากรัฐบาลนะคะ75ล้านดอลลาร์มาจากรัฐบาล50ล้านดอลลาร์มาจากส่วนของเอกชนนำมาช่วยเหลือเพราะฉะนั้นเงินก้อนนี้มีจำนวนจำกัดอยู่ที่75บวก50เท่าไหร่125,000ใช่ไหมคะ125,000ดอลลาร์มันจะเป็นเงินจำกัดนะคะไม่ใช่ว่าทุกคน200กว่าล้านคนเนี่ยจะได้เพราะฉะนั้นเขาก็จะมีองค์กรที่ได้รับอนุมัติให้จัดการตรงนี้อยู่12องค์กรนะคะเดี๋ยวนกกี้จะพยายามไปหาข้อมูลแล้วก็จะมาลงให้ใต้คลิปนี้ว่าองค์กรไหนบ้างแล้วก็ติดต่อยังไงอ่ะย้อนกลับมาที่เงินก่อนเงินมาจากรัฐบาล75ล้านดอลลาร์แล้วก็อีก50ล้านดอลลาร์มาจากฝั่งเอกชนคราวนี้แล้วใครล่ะจะมากล้าสมัครเขาก็กลัวมาว่ามาจะมาสมัครจะมาล่อให้โดนจับกลับประเทศหรือเปล่าทาง Homeland Security คือทางเหมือนคนHomeland Security เป็นภาษาไทยคืออะไรคือเหมือนฝั่งตรวจคนเข้าเมืองหรือมันเป็นภาษาไทยว่ายังไงแบบตรวจจับคนผิดกฎหมายอะไรอย่างนี้น่ะเขาก็จะไม่เข้ามาข้องเกี่ยวตรงนี้นะวันนี้ยังไม่มีข้อมูลนะคะจาก Homeland Security ว่าจะมาตรงนี้ซึ่งทางรัฐแคลิฟอร์เนียเขาก็ค่อนข้างที่จะรับประกันว่าไม่เกี่ยวข้องกับส่วนนี้นี่คือเงินช่วยเหลือโดยตรงแล้วใครล่ะจะได้เงินเราได้เงินเท่าไหร่กันยังไงเงินส่วนนี้
สมัครก่อนได้ก่อนเงินหมดก่อนสมมุติเขาให้สมัครตั้งแต่วันที่18ก็คือวันจันทร์นี้นะคะวันที่นกอัดคลิปนี้ก็วันเสาร์ที่16วันจันทร์ที่18มกราคมมีนาเมษาพฤษภามกราคมกุมภาพันธ์มีนาเมษาพฤษภาเดือนเมษเดือน5ก็วันที่18วันจันทร์ที่18พฤษภาคมจนถึงเดือนจูนพฤษภามิถุนาเดือนจูนก็คือ30มิถุนายนเท่านั้นนะคะกำหนดการที่จะสมัครได้ก็คือ18พฤษภาคมถึง30มิถุนายนเท่านั้นแต่ถ้าเงินหมดก่อนก็ไม่ได้นะคะเงินหมดก่อนก็คือหมดมันเงินมันอาจคนอาจจะแห่เข้าไปสมัครแล้วเงินมันหมดก่อน30มิถุนายนก็อดนะคะแล้วสมัครแล้วต่อคนนี้ได้เท่าไหร่1คนได้500เหรียญ500ดอลลาร์นะคะแต่ถ้าใน1บ้าน1หลังอ่ะใน household ในบ้านนะคะไม่ใช่ว่าเป็นสามีภรรยาคือใน1บ้าน1หลังมีคน10 20คนที่ผิดกฎหมายอยู่ในบ้านหลังนั้นบ้านหลังนั้นจะจำกัดจำนวนได้แค่2คนเท่านั้นนะคะก็ต้องเลือกกันว่า2คนนั้นอ่ะใครจะมาสมัครไม่ใช่ว่าทั้งหมดอยู่ในบ้านหลังนี้แล้วมีอยู่10 20คนที่ผิดกฎหมายแล้วจะบ้านหลังนี้จะมาสมัครได้20คนเลยไม่นับนะคะเขาจำกัดจำนวนให้แค่2คนต่อ1บ้าน1หลังนะคะแล้วก็อย่างเช่นแล้วก็คนที่จะสมัครเนี่ยต้องเกินอายุเกิน18แล้วก็เขาตอนที่เราไปสมัครเนี่ยสมัครได้เฉพาะแค่12องค์กรที่เขาเรียกว่าองค์กร non profit ที่คือไม่ได้มีส่วนรับรายได้คือเป็นองค์กร non profit 12แห่งที่รัฐบาลแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียเขากำหนดเท่านั้นนะคะถ้ามีเอเจนซี่หรืออะไรตรงไหนไปเรียกเงินว่าเอ้ยเดี๋ยวฉันสมัครให้หรือเป็นนายหน้าให้ห้ามนะคะเพราะเขาไม่สามารถจัดการให้เราได้เราต้องไปสมัครเองที่12องค์กรที่เขากำหนดเท่านั้นนะคะเดี๋ยวนกกี้จะไปหาข้อมูลแล้วก็มาลงให้ข้างใต้นะคะเพราะว่าข่าวนี้มันเพิ่งใหม่นกกี้ก็รีบมาบอกก่อนคราวนี้เขาก็จะต้องถามว่าคุณได้ผลกระทบอะไรเกี่ยวกับโควิดบ้างถ้าตกงานเลยเขาก็จะมีการสัมภาษณ์เราก็จะต้องบอกเขาว่าเราได้ผลกระทบใดบ้างนะคะไม่ใช่ว่าไปสมัครเดินไปฉันไม่มีใบฉันต้องการเงินแล้วได้เลยไม่ใช่นะคะเราต้องไปบอกเขาว่าเราได้รับผลกระทบอะไรบ้างส่วนคนก็จะมามีคำถามอีกว่าเอ๊ะแล้วถ้าขอเงินส่วนนี้เดินเข้าไปสมัครขอเงินส่วนนี้ไปเนี่ยในอนาคตเรายังจะมีโอกาสขอยื่นสัญชาติได้ไหมขอยื่นเป็นบุคคลถูกกฎหมายได้ในอนาคตไหมเพราะว่าหลายๆคนอาจจะมีโปรแกรมโอ้ยเผื่อฉันจะเจอสามีภรรยาในอนาคตแต่งงานแล้วก็ไปเป็นไปยื่นเรื่องขอในอนาคตทางองค์กรนี้ทางรัฐบาลแคลิฟอร์เนียออกมาบอกแล้วนะคะว่าเงินช่วยเหลือตรงนี้จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขออนุมัติใบเขียวในอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นเงินตรงนี้เป็นเงินที่ช่วยเหลือจริงๆโดยที่ไม่มีผลกระทบต่ออนาคตข้างหน้าเพราะฉะนั้นหลายๆคนที่กำลังลังเลอยู่ว่าเอ๊ะเราจะเดินออกไปแล้วไปขอรับเงินช่วยเหลือตรงนี้ดีหรือเปล่าเขาจะหลอกจับเราหรือเปล่าณวันนี้ก็มีการยืนยันมาแล้วว่าเขาจะไม่ได้มีการว่าให้ออกไปแล้วหลอกมาจับส่งกลับประเทศนะคะแต่พวกนี้เราก็ต้องใช้ความเร็วในการตัดสินใจด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเริ่มสมัครวันจันทร์นี้เงินหมดเมื่อไหร่ก็ไม่รับสมัครเพิ่มเติมแล้วก็ก็เขาก็คำนวณเอาไว้แล้วว่ากำหนดการถึงวันที่18พฤษภาจนถึง30มิถุนายนเนี่ยไม่น่าจะถึงวันที่30มิถุนายนเงินก็น่าจะหมดแล้วเพราะว่าเงินเขามีจำนวนจำกัดเขาก็ไม่ได้เพิ่มจากยอดเงินตรงนี้นะคะยังไงนกกี้ก็ขอให้เพื่อนๆคนไทยที่อยู่อย่างผิดกฎหมาย
ณวันนี้ที่รัฐแคลิฟอร์เนียลองไปรีบหาข้อมูลศึกษาเพิ่มเติมนะคะแล้วก็วันจันทร์นี้ถ้าใครตัดสินใจที่จะขอรับเงินช่วยเหลือตรงนี้ให้รีบเร่งให้ไวที่สุดแล้วนกิก็อยากจะขอให้ทุกคนปลอดภัยแล้วก็สู้เข้มแข็งกันนะคะเพราะว่านกิเชื่อมั่นว่าสถานการณ์ทุกอย่างมันจะเป็นไปในทางที่ดีเร็ววันนี้นะคะบ๊ายบาย